นอกจากนี้ไปสิ่งที่หลายคนรอคอยจับตาดูกันอยู่ก็คือเรื่องของการจัดสรรเก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคการเมืองนะคะรวมถึงในฝั่งของพลังประชารัฐเองว่าตอนนี้เนี่ยเขามีปัญหากันลงตัวอย่างไรไปถึงไหนเพราะว่าเหมือนสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยจะยังเหมือนกับเอ๊ะดีลมันยังมีความไม่ลงตัวอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะก็ทีนี้จะได้เห็นความชัดเจนแล้วว่าโผก่อนที่จะได้นายกคนใหม่กับโผหลังจากได้นายกแล้วเนี่ยจะเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเราไปไล่เรียงดูโผกันนิดนึงนะคะว่าโผครม.ชุดใหม่ที่เรากำลังจะเห็นชมหน้าชมตากันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็มีรายงานนะคะว่าหลังรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เตรียมใช้อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีค่ะจะสรุปโผของครม.มีรายงานนะคะว่าจะยึดตามดีลแรกที่มีผู้ใหญ่บางคนของพรรคเนี่ยไปตกลงกับทั้งประชาธิปัตย์ทั้งพรรคภูมิใจไทยด้วยนะคะมาดูกันที่ประชาธิปัตย์กันก่อนมีตามรายงานตามโผนะคะว่าประชาธิปัตย์จะได้ไป8ตำแหน่ง7คนด้วยกันนะคะมีทั้งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะได้รัฐมนตรีว่าการไป3กระทรวงค่ะตามโผคาดการว่าน่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็ยังจะได้อีกเก้าอี้4รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างๆด้วยส่วนพรรคภูมิใจไทยได้เท่ากันเป๊ะเลยค่ะ8ตำแหน่ง7คนเหมือนกันนะคะจะได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี1ตำแหน่งจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง3ตำแหน่งด้วยกันค่ะว่ากันว่าตามโผนะคะจะมีทั้งกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงจะได้อีก4รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงด้วยส่วนพรรคชาติไทยพัฒนานะคะที่มีที่นั่งส.ส.อยู่10ที่นั่งเนี่ยค่ะมีรายงานว่าจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทรัพยากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1กระทรวงนะคะพร้อมทั้งตำแหน่งอีก1รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงด้วยส่วนพรรครวมพลังประชาชาติไทยกับพรรคชาติพัฒนามีรายงานว่า2พรรคนี้นะคะรวมกันเนี่ยจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปเพียง1กระทรวงเท่านั้นในขณะเดียวกันพรรคขนาดเล็กอีกทั้งหมด12พรรคด้วยกันมีรายงานบอกว่าอาจจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ1ตำแหน่งนะคะแต่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันทีนี้มาเจาะลึกกันหน่อยนะคะตัวบุคคลที่จะนั่งในตำแหน่งของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งครม.ของพลเอกประยุทธ์ก็สมัยที่2ทับ1เนี่ยนะคะคาดว่าตามโผนะคะจะมีดังต่อไปนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็จะมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีและควบตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเช่นเดิมนะคะคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดูแลในเรื่องของฝ่ายเศรษฐกิจแล้วก็ยังคงมีรายชื่อของอาจารย์วิษณุเครืองามค่ะเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่วนรองนายกรัฐมนตรีจากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็จะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปด้วยส่วนพรรคภูมิใจไทยค่ะหัวหน้าพรรคอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลจะนั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปด้วยนะคะยังมีตำแหน่งอื่นๆที่มีความสำคัญค่ะไปดูกันอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามโผรายงานว่าน่าจะเป็นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเช่นเดิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ว่ากันว่ามีรายงานการแย่งชิงกันอยู่พอสมควรนะคะระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐตามโผนี้เคาะว่าเก้าอี้นี้เป็นของประชาธิปัตย์โดยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนจะมานั่งตำแหน่งนี้ค่ะส่วนตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีรายงานว่าจะเป็นเก้าอี้ของคุณจุติไกรฤกษ์นะคะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอีกหนึ่งกระทรวงสำคัญค่ะตามรายงานตามโผตอนนี้คือชื่อของคุณศักดิ์สยามชิดชอบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งตามโผรายงานว่าจะเป็นของพรรคภูมิใจไทยนะคะตอนนี้มีอยู่2รายชื่อด้วยกันคืออาจจะเป็นคุณพิพัฒน์หรือ
คุณนาทีรัชกิจประการต้องรอดูว่าจะเป็นใครนะคะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็จากฝั่งของพลังประชารัฐคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจากพลังประชารัฐเช่นกันนะคะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของพลังประชารัฐค่ะคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นโควต้าของพรรคชาติไทยพัฒนานะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวอยู่เหมือนกันว่าอาจจะเป็นของประชาธิปัตย์หรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดตามโผนะคะสรุปแล้วว่าจะเป็นของพลังประชารัฐค่ะโดยคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณจะนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของพรรคพลังประชารัฐตามโผนี่อาจจะแปลกใจกันเล็กน้อยนะคะตามโผนี่เป็นรายชื่อของคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเจ้าตัวจริงๆอยากได้กระทรวงเกษตรนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมาเคาะลงที่กระทรวงยุติธรรมตามโผนี้หรือไม่อย่างไรส่วนกระทรวงแรงงานค่ะเป็นโควต้ารวมกันนะคะระหว่างพรรคพลังรวมพลังประชาชาติไทยกับพรรคชาติพัฒนามีรายชื่อปรากฏก็คือคุณทวีศักดิ์ณตะกั่วทุ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นของพลังประชารัฐนะคะคุณสุวิทย์เนศินทรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะควบตำแหน่งโฆษกรัฐบาลด้วยไม่ใช่ใครนะคะจากพลังประชารัฐคุณพุทธิพงษ์ปุณณกันต์อันนี้เป็นรายชื่อของครม.ตามโผนะคะส่วนประชาธิปัตย์ที่บอกว่าจะได้4ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยก็ตามโผรายงานดังต่อไปนี้นะคะคุณนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณถาวรเสนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ทราบรายชื่อที่แน่ชัดในขณะที่ฝั่งของพรรคภูมิใจไทยที่จะได้4ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยก็ยังไม่มีรายชื่อที่ปรากฏชัดเจนนะคะในขณะที่ตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศทั้งหมดนี้ตามรายงานค่ะเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นไปตามนี้หรือมีความคลาดเคลื่อนในตำแหน่งไหนกระทรวงไหนอย่างไรกันบ้าง